โอเคครับก็สวัสดีนักศึกษานะครับยินดีต้อนรับสู่คลาสของอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของ frequency modulation นะครับครั้งที่แล้วเราคุยเรื่อง analog modulation ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า amplitude modulation ไปแล้วนะครับตัว amplitude modulation เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ตัว carrier เปลี่ยนขนาดไปในขณะที่ในวันนี้ในส่วนของ frequency modulation ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งของการ modulate โดยที่จะเปลี่ยนแปลงความถี่ของ carrier ตามขนาดของข้อมูลข่าวสารที่ป้อนเข้ามานะครับ reference ที่เราใช้ก็ยังคงเป็นของ modern electronic communication ใน edition ที่6ของ Gary M. Miller เช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของFM ซึ่ง FM ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Angle Modulation จะมีการแนะนำว่า Angle Modulation คืออะไรมาวิเคราะห์ FM การสร้าง FM แล้วก็ดู Phase Lock Loop ของการที่จะสร้าง FM นะครับโดยใช้วงจรของ Phase Lock Loop เราดูกันทั้ง4ส่วนนี้ครับเริ่มต้นที่ตัว Angle Modulation ก่อนนะครับปกติถ้าเราดูจากพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราก็จะมาถึงก็เรียนว่ามีการ modulate แบบ AM FM PM นะครับไอ้3ส่วนของ analog modulation AM FM PM เนี่ยในปัจจุบันเขาแบ่งกันเป็น2ซีกดังนี้ครับ AM อันหนึ่งเลยโดดๆอีกส่วนหนึ่ง FM กับ PM เนี่ยจะถูกกรุ๊ปรวมกันแล้วเรียกว่าเป็น angle modulation นะครับทั้ง3วิธีการเนี้ยใช้ carrier ตัวเดียวกันก็คือ sine หรือ cosine ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอาไซด์หรือโคไซด์ที่เป็นแคริเอร์มาทำการมอดูเลทด้วย AM ตัวแคริเอร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนะครับในขณะที่ถ้าเป็น FM หรือ PM จะมีการเปลี่ยนแปลงแองเกิลจริงๆต้องย้อนกลับไปดูในสมการของแคริเอร์นะครับแคริเอร์ CT มันเท่ากับ AC cos 2 pi FCT บวกเซต้านะครับถ้าเป็น AM carrier จะเปลี่ยนแปลงที่ขนาด AC ถ้าเป็น FM carrier จะเปลี่ยนแปลงที่ความถี่ส่วนถ้าเกิดเป็น PM จะเปลี่ยนแปลงที่มุมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไอ้ FM กับ PM รวมกันคู่นี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะเรียกว่าเป็น angle modulationเหตุที่ถูกกรุ๊ปรวมกันเนื่องจากว่าเมื่อเฟสของแคริเอร์เปลี่ยนความถี่ยังไงมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนความถี่เฟสมันก็จะเปลี่ยนมันจะสัมพันธ์กันนะครับแต่กระบวนการสร้างของสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเราจะเริ่มต้นกันที่ FM ครับนะครับ FM frequency modulation ที่เริ่มต้นด้วย FM เนื่องจากว่าในการสื่อสารโมดูเลทแบบอนาล็อกเนี่ย FM ได้รับความนิยมสูงมากนะครับดูจากในปัจจุบันตัวเครื่องรับวิทยุตามบ้านที่คุณใช้ฟังวิทยุฟังเพลงกันอยู่สถานีวิทยุก็เป็นชนิด FM จริงไหมครับ FM มีคลื่นที่คุณชื่นชอบอยู่คลื่นอะไรบ้างมีไหม 106.5 ฟังไหมโอ้โหไม่ได้ฟังวิทยุเลยนะครับขึ้นวิทยุ FM ก็อยู่ตั้งแต่ 87.5 เมกะเฮิรตซ์จนถึง 108 เมกะเฮิรตซ์นะครับนั่นคือความถี่ carrier ของ FM ส่วนข้อมูลที่ใส่เข้าไปก็คือข้อมูลพวกเสียงดนตรีถ้าเกิดคุณได้ลองฟังดูจะเห็นได้ว่า FM จะมีคุณสมบัติเรื่องของคุณภาพดีกว่า AM ในวิทยุเครื่องนึงครับมันจะรับได้ทั้ง AM และ FM จริงไหมถ้า AM ก็จะเป็นความถี่300กว่ากิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปถึง3เมกะเฮิรตซ์ถึงนั้นนะครับ FM ใช้ความถี่สูงกว่าครับหลักการสร้าง FM อย่างง่ายเลยให้พอเห็นภาพว่าFM มันเป็นยังไงเนี่ยเรามองกลุ่มก้อนตรงนี้ครับมีวงจร L กับ C อยู่นะครับ L กับ C เนี่ยสิ่งที่ปรากฏเมื่อเอา L C มาต่อรวมกัน
มันน่าจะทำให้เกิดเรโซแนนซ์ได้ถ้ามีการปรับค่า L และ C ที่เหมาะสมจริงไหมครับถ้ามีการปรับ L C ที่เหมาะสมจะเกิดเรโซแนนซ์เมื่อเกิดเรโซแนนซ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดความถี่เกิดขึ้นจริงไหมครับตรงนี้แหละครับมันมีความถี่เกิดขึ้นมันก็เหมือนมีการสร้างแคริเอร์เกิดขึ้นมีความถี่ก็มีแคริเอร์เกิดขึ้นไอ้แคริเอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงความถี่มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าค่ากลางเนี่ยก็ด้วยการที่อุปกรณ์ C หรือ L คุณมีการเปลี่ยนแปลงค่าในกรณีนี้เขาสมมุติว่าถ้า C ตัวหนึ่งที่ต่ออยู่เนี่ยมันเป็นไมโครโฟนชนิดคาปาซิเตอร์ไมโครโฟนชนิดคาปาซิเตอร์เนี่ยรับค่าอินพุตด้วยการสั่นสะเทือนของไดเฟรมเมื่อมีการสั่นสะเทือนทางด้านทางกลค่าคาปาซิแตนซ์มันจะเปลี่ยนเมื่อค่าคาปาซิแตนซ์เปลี่ยนความถี่ในการออสซิเลตตรงนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ได้รับเข้ามาในทางกลนะครับตรงนี้เองก็เสมือนกับว่าสามารถสร้าง FM ออกไปได้อีกทีนะครับปกติมันมีความถี่นิ่งๆอยู่ค่าหนึ่งในค่า C กับ L ที่มีอยู่เกิดเรโซแนนซ์วันดีคืนดีเรามีการพูดใส่เข้าไปในไมโครโฟนเมื่อมีการพูดใส่เข้าไปทางกลของเสียงพูดไปทำให้ค่า C คาปาซิแตนซ์เปลี่ยนแปลงเมื่อ C เปลี่ยนแปลงความถี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไอ้ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงนี่นะครับนี่คือการเกิด FM แล้วนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของตัวสร้าง FM นะครับมาดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งในการมองเรื่องของ FMเทียบกับ AM อันนี้ FM นะครับอันนี้ AM FM จะทำให้ค่าของ carrier นะครับค่าของ carrier เปลี่ยนแปลงความถี่นะครับเปลี่ยนแปลงความถี่ดูได้จากรูปล่างนี้ครับตัว carrier เดิมทีมีความถี่ค่าหนึ่งจนเมื่อมีinput เข้ามาดูจากรูปลูกศรนี้นะครับมีเริ่มทีมี carrier ค่า1 fc ค่า1ความถี่นี้เมื่อเริ่มมี input เข้ามาเริ่มลูกศรค่าความถี่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงตามขนาดของข่าวสารหรือขนาดของ intelligent signal เข้ามาคุณดูจังหวะที่มันอยู่ที่ t 2นี่ครับความถี่มากขึ้นกว่าความถี่ carrier ปกติข่าวสารลงมาถึง t 3ความถี่ลดลงมาและเมื่อถึง t 4ความถี่ลดลงมาน้อยที่สุดนี่คือคอนเซ็ปต์ของการทำการ modulate fm ครับคือทำการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ carrier frequency เนี่ยตาม input ของข่าวสารที่เข้ามานะครับตรงกันข้ามกับ FM นะครับหรือต่างกันจาก F เอ้ยโทษทีครับต่างกันจาก AM ครับในส่วนของ AM ที่เราเรียนผ่านไปเนี่ย carrier ความถี่มีค่าเท่าไหร่ก็จะคงที่แต่ทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของ carrier ครับตามขนาดของข่าวสารเห็นไหมครับเริ่มต้นที่0เริ่มต้นที่0เสร็จขยับขึ้นมาความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับแต่ขนาดของข่าวสารที่เพิ่มขึ้นทำให้ขนาดของ envelope เพิ่มขึ้นขนาดของข่าวสารที่ลดลงทำให้ envelope ลดลงนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ carrier ตามขนาดของข่าวสารที่เข้ามานะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง FM กับ AM วันนี้เราเรียนเรื่อง FM นะครับดูตัวอย่างสักตัวหนึ่งเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับเขาบอกว่า FM สัญญาณ FM เนี่ยนะครับมีความถี่ตรงกลาง center frequency ที่100 MHz นะครับ
มีการสวิงของความถี่ในช่วง 100.001 เมกและ 99.999 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มีเรทเป็นพันเท่าออโต้ซีมีเรท 1,000 ครั้งต่อวินาทีนะครับมีความถี่ 1,000 ครั้งต่อวินาที A เขาให้หาว่าข่าวสารมีความถี่เท่าไหร่ Intelligent Frequency มีเท่าไหร่ข่าวสารมีขนาดอย่างไรนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลข่าวสารถ้ามีความถี่ Deviation อยู่ในช่วงของ100.002 จนถึง 99.998 เมกะเฮิรตซ์บ้างเริ่มต้นทีละข้อข้อ A วิธีการหาบอกว่า intelligence มีความถี่เท่าไหร่ล่ะเขาบอกว่า signal เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่100 Hz นี่ครับ100 times per second นั้นตัว intelligence frequency ก็เลยมีค่าเท่ากับ100 Hz ด้วยซื่อๆเลยครับข้อ B ถามว่าแล้วข่าวสารมีขนาดเท่าไหร่หาไม่ได้หรอกครับเขาไม่ได้บอกมานะครับไม่ได้บอกมาแต่เราสามารถกู้แนวโน้มของข่าวสารกลับคืนมาได้แต่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันมีแอมพลิจูดมากน้อยเท่าไหร่อาจจะไม่ตรงกับต้นฉบับนะครับถ้าเกิดมันมอดูเลตมาแล้วนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะหาได้ถ้าถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดตัว deviation เนี่ยเปลี่ยนแปลงจาก 100.001 เมกะเฮิรตซ์เป็น 100.002 เมกะเฮิรตซ์แล้วมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับตัวข่าวสารตรงนี้บ้างก็เป็นสัดส่วนง่ายๆครับถ้าเกิดความถี่มี deviation เพิ่มขึ้น2เท่าก็หมายความว่าขนาดของข่าวสารมันเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยนั่นเองอันนี้เป็นการชี้เหตุว่าการเปลี่ยนแปลงของความถี่เนี่ยแปลเปลี่ยนตามขนาดข่าวสารครับงั้นข้อ4เขาเลยตอบว่า frequency deviation has now been double which means that the intelligent amplitude is now double นะครับความถี่เปลี่ยนแปลง2เท่าก็หมายว่าขนาดของข่าวสารที่เข้ามามีการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับตรงตามที่ผมแจ้งไว้ให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า FM ขนาดของข่าวสารที่เข้ามาส่งผลโดยตรงต่อความถี่นะครับนั่นคือ FM ต่อมาครับวิเคราะห์ตัว FM FM กับ PM จะมีสมการที่ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์คงไม่ได้ลงไปในดีเทลมากในส่วนนี้นะครับผมคงจะเน้นทางวงจรซะมากกว่าสำหรับคอร์สนี้แต่คงต้องหยิบตัวสมการขึ้นมาให้ดูก่อนเลยนะครับ FM อันล่าง PM อันบนนะครับดู FM ก่อน FM ค่าคลื่น FM นะครับเอาท์พุตมาในตารางนี้ใช้ตัว e เท่ากับ a sin omega ct บวก mf sin omega it นี่ครับข่าวสารถูกแฝงไว้ในพจน์ของความถี่ข้างหลังนี้มีการบวกเข้าไปนะครับถ้าจำได้ผมเขียนสมการให้เห็นว่า AC cos 2 pi FCT นี่คือ carrier เปลี่ยนแปลง AC นี่คือ AM เปลี่ยนแปลงข้างในนี้นี่คือ FM นี่ครับสัมพันธ์กันอันนี้ก็เช่นกันครับมีการเปลี่ยนแปลงพจน์ในฟังก์ชันของไซน์หรือโคไซน์ตำราที่ผมเล่าให้ฟังผมอาจจะใช้โคไซน์ตำรานี้ใช้ไซน์มันคือตัวเดียวกันมันชิฟที่ตัวมุมเฟสไป90องศานะครับแล้วแต่จะใช้
นะครับที่บางครั้งผมหยิบโคไซน์ขึ้นมาเพราะว่าตอนวิเคราะห์โคไซน์เนี่ยมันจะเป็นตัว real term เราตอนแก้สมการจะง่ายกว่านะครับแต่ตำราเล่มนี้เนี่ยเขาใช้ไซน์เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เน้นทางด้านการวิเคราะห์ตรงสมการเขาจะเน้นของตัววงจรนะครับเขาเลยหยิบตัวฟังก์ชันไซน์ขึ้นมาใช้โดยไม่ได้สนใจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับส่วนตัวของ PM ก็จะมีแพทเทิร์นเดียวกันครับเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวแปรจาก MF มาเป็น MP นะครับแค่นั้นเองให้รู้ว่ามันแตกต่างกันนะครับให้รู้ว่าแตกต่างกันผมคงมาเน้นทางตัว FM เป็นหลักก่อนละกันนะครับตัวใน FM MF ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า modulation index นะครับ modulation index ของ FM MP ก็เป็น modulation index ของ PM นะครับ modulation index จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า FM เนี้ยมีการ deviate ความถี่มากน้อยแค่ไหนถ้า modulation index มากนะครับก็จะหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงความถี่มากถ้าตรงนี้น้อยก็มีการเปลี่ยนแปลงความถี่น้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้ต่อมาครับไอตัว modulation index ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับสามารถหาได้จากเดลต้าส่วน fiหรือผมเขียนให้เข้าใจง่ายๆอีกทีหนึ่ง modulation index นะครับ MF เท่ากับ delta F ส่วน FI ก็ได้เขียน delta ก็ได้เขียน delta F ก็ได้ให้เข้าใจนะครับถ้าเห็น delta F นี่พอจะนึกออก delta อยู่ข้างหน้าของความถี่ก็หมายความว่ามีความถี่2ตัวแน่นอนนะครับเอาความถี่ตัวที่มากลบความถี่ตัวที่น้อยนั่นคือ delta F นะครับFI คือความถี่ของข่าวสารนะครับ FI คือความถี่ของข่าวสาร delta F มันเท่ากับ F2 ลบ F1 F2 ก็คือ max ความถี่สูงสุด F1 ก็คือ min ความถี่ที่น้อยสุดนะครับโอเคขยับต่อมาเลยนะครับตัว FM เนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์ลงไปในวิชาหลักการสื่อสารจะมีสมการให้ดูบางส่วนนะครับอันนี้ผมก็ตัดตอนมาดูเลยว่าเอและ FM ที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมันมีความถี่มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดวิเคราะห์ไปในตัวสมการของ FM มันต้องลงไปวิเคราะห์นะแต่อันนี้ผมหยิบขึ้นมาในรายวิชานี้ไม่ได้ลงไปวิเคราะห์ให้เห็นหยิบมาใช้เลยนะครับตัว FM เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับฟังก์ชันคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Bessel function Bessel function ถึงเพื่อนแมทธรรมดาเลยครับแมทธรรมดาเลยตัว Bessel function เนี่ยจะสามารถนำมาช่วยในการหา bandwidth ของ FMนะครับ Bessel function จะนำมาช่วยในการหา bandwidth ของ FM กรณีต่อมานี้ว่าเอ๊ะและไอ้ Bessel function หน้าตายังไงมันยังไงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปดูในหนังสือคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่งหรือหนังสือของเกี่ยวคอมมิวนิเคชันทั่วไปเนี่ยในช่วง appendix หรือตัว appendix นะครับมันจะมีส่วนของ Bessel function สอดแทรกอยู่เสมอๆให้เห็นว่าเบสเซลฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนในตารางที่เราหยิบมามีไหมก็ลองพลิกดูมันก็จะมีตารางของเบสเซลฟังก์ชันให้เราอยู่นะครับผมเปิดดูให้ตารางลักษณะอย่างนี้ครับตำราหน้า190
นะครับนั่นเป็นตารางค่าของ Bessel Function นะครับ590จริงๆ Bessel Function เนี่ยตารางเหล่านั้นเนี่ยมันได้มาจากสมการทางคณิตศาสตร์นะครับเริ่มจากสมการทางคณิตศาสตร์แต่ทีนี้ไอ้ตรงสมการคณิตศาสตร์เนี่ยคำนวณยากถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อสัก 4-50 ปีที่แล้วสมการมันจะคำนวณยากนักคณิตศาสตร์ก็เลยทำการคำนวณนะครับแล้วแปลงค่าเป็นตัวเลขนะครับสมการนี้นะครับไอ้ JN นะครับ Bessel Function เนี่ยคำนวณยากเขาเลยแปลงค่าเป็นตัวเลขเพื่อนำมาใช้ง่ายๆเนี่ยครับเป็นตารางนี้เอามาให้ใช้เป็นตัวเลขเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ Bessel Function เนี่ยนำมาใช้วิเคราะห์ FM ในลักษณะอย่างไหนนำมาใช้วิเคราะห์อย่างไหน Bessel Function จะทำการวิเคราะห์ FM ใน Frequency Domain ผมไม่ได้หยิบตัวสมการมาโชว์คุณแต่ผมจะเล่าเป็นเรื่องราวให้ฟังสิ่งนี้ปกติใน FM Time Domain หน้าตามันลักษณะนี้นี่นะครับนี่คือ Time Domain ของ FM จะมีการ Deviation ความถี่อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์วิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ยากเขาก็ทำ Fourier Transform เทส Fourier Transform ไปกับคลื่น Time Domain ตัวนี้นะครับทำ Fourier Transform เทเข้าไปผลลัพธ์ของ Fourier Transform มันก็จะออกมาใน Frequency Domain แล้วจะมีสเปกตรัมความถี่เกิดขึ้นเยอะถ้าเทียบกับฝั่งของAM ชุดนี้ใน Time Domain Frequency Domain จะได้แค่2แท่งที่เป็น FC ลบ FM กับ FC บวก FM พอจับได้นะครับจะได้ Carrier และได้ Sideband 2อันนี่คือ AM รู้ง่ายเลยว่ามีข่าวสารเข้ามา mod กับ carrier ได้แท่ง sideband 2อันนี่ AM มีแค่นั้นแต่ FM มันไม่ใช่มันยุ่งยากกว่าครับ modulate ปั๊บใน frequency domain มีองค์ประกอบยาวเฟ้อเยอะจนถึง infinity เลยเวลาจะไปใช้ปุ๊บเขาก็เริ่มปวดหัวแล้วเฮ้ยแล้วมันมี bandwidth เท่าไหร่อ่ะมันมีความถี่สูงสุดเท่าไหร่อ่ะเราจะไปใช้ได้ยังไงล่ะผลมันเกิดตรงนี้ครับตรงที่ว่าถ้า AM define เลยชัดเจนเหลือแค่มีความถี่เท่านี้เอง FC บวก FM กับ FC ลบ FM แต่ในตัวที่เป็น frequency modulation เอาข่าวสารกับ carrier mod กัน carrier ขยับไปขยับมาความถี่แปลง Fourier transformโอ้โหแท่งสเปกตรัมมาตึมเลยไอ้แท่งสเปกตรัมที่ออกมาตึมเลยเนี่ยครับใช้ตัว Bessel Function ไปแทนค่าแต่ละแท่งของสเปกตรัมครับเราจะได้เห็นเช่นถ้าเกิดคำนวณมาแล้วนะครับคำนวณมาแล้วได้ค่า MF เท่ากับ2เป็นต้นแท่งสเปกตรัมก็จะมีแท่งที่เป็นฟันดาเมนทัลค่าหนึ่งสเปกตรัมลำดับถัดมาค่าหนึ่ง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 เลยกว่านี้มีแต่ค่ามันน้อยลงไปก็เลยเนกเลททิ้งไปงั้นไอตัวที่เราเห็นค่าแท่งสเปกตรัมที่เกิดขึ้นก็คือค่าตัวเลขเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดมีค่าตัวเลขมากก็หมายว่ามีแท่งมากอย่างเช่นถ้าเกิดตัว MF เท่ากับ 0.5 มีแท่งเกิดขึ้น3แท่ง
มี MF เท่ากับ9มีแท่งเกิดขึ้นโหยาวเฟ้ยจนถึงนี่เลยครับพอนึกออกไหมนี่ผมไม่ได้เอาสมการขึ้นมาดูเลยนะผมในทางปฏิบัติให้เห็นเลยว่ามันเอามาใช้ยังไงส่วนตอนที่จะวิเคราะห์เป็นสมการคณิตศาสตร์นี่อีกเรื่องนึงจะยาวกว่านี้เรื่องหนังยาวเลยนะถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มี7เวอร์ชันภาค1ถึง 7.2 เลยอ่ะ8ภาคกว่าจะมาถึงนี่โอเคสรุปอีกครั้งนะครับวิเคราะห์ FM ถ้าจะให้ง่ายในทางปฏิบัติก็เลยหยิบตัวเบสเซลฟังชันมาใช้ไอ้เบสเซลฟังชันที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติใช้ง่ายที่สุดเนี่ยหยิบตารางมันมาใช้ได้เลยโดยในตารางคุณสนใจก็คือสนใจ carrier สนใจตัวค่า modulation index แล้วก็จะมาหาได้ว่าจะมีแท่ง spectrum เกิดขึ้นกี่แท่งขนาดของ spectrum จะมีขนาดเท่าไหร่ต่อความถี่สูงสุดเอ้ยเท่าที่ต่อขนาดสูงสุดนะครับไอ้ค่าตัวเลขที่คุณเห็น 0.22 0.58 นั่นคือค่า factor ตัวคูณกับตัวค่าแรงดันสูงสุดนั่นเองครับซึ่งแรงดันสูงสุดมี100โวลต์แท่งสเปกตรัมณ J1 ของ MF เท่ากับ2จะมีขนาดแค่58โวลต์เอา 0.58 ไปคูณกับแรงดันสูงสุดนั้นแท่งต่อมา 3.5 โวลต์แท่งต่อมา13โวลต์แท่งต่อมา3โวลต์เป็นต้นพอได้ออกนะครับแต่ละแท่งเหล่านี้ครับจะมีค่าขนาดความสูงที่แตกต่างกันตัวเลขนี้คือตัวที่เอาไปคูณกับค่าแรงดันสูงสุดนะครับคณิตศาสตร์ตัวเยอะๆเหล่านี้เราก็ไม่ได้คำนวณนะเราหยิบตารางเข้ามาใช้เลยมาดูตัวอย่างอันหนึ่งน่าจะพอเห็นบางอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างที่ 5.2 เขาบอกว่า Determine a bandwidth required to transmit IF and FM signal with FI equal to 10 kHz and a maximum deviation delta equal to 20 kHz นะครับมี FI 10K delta F หรือ delta เท่ากับ 20K นะครับให้หาbandwidth ที่ใช้ในการส่ง FM ตัวนี้ modulation index MF หาได้จาก delta หาร FI delta เท่ากับ20 FI เท่ากับ 10K เพราะฉะนั้น modulation index มีค่าเท่ากับ2ลองดูต่อมานะถ้าเกิดข่าวสารหรือ FI คูณ 10K เท่าเดิมแต่คุณมี deviation เท่ากับ 40K ข่าวสารเท่าเดิมแต่มี deviation เท่ากับ 40K modulation index คุณเปลี่ยนไหมเอ้ยโทษที MF คุณเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลายเป็น4งั้นไอตัว modulation index สะท้อนชัดเจนว่าถ้ามีการ deviate ความถี่เนี่ยมากมากเวอร์ชันอินเด็กซ์ก็มีโอกาสมากขึ้นตามนะครับสะท้อนถึงตัวขยับของความถี่ในตัวนี้เวอร์ชันอินเด็กซ์เท่ากับ2ไปดูในตาราง Bessel Function ที่ผมโชว์ให้เมื่อสักครู่นะครับในตาราง 5.2 นะครับเวอร์ชันอินเด็กซ์เท่ากับ2สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรครับเขาบอกว่ามีComponent ที่อยู่ในตารางนี้อยู่ทั้งหมด5ตัวคือ J0 J1 J2 J3 และ J4 ตามที่ผมขีดเส้นตรงนี้ครับมีทั้งหมด5ตัวนี้ก็หมายความว่าไอ้ตัวสัญญาณ input มีความถี่ 10K มี deviation 20K ของ FMมันก่อให้เกิดแท่ง5แท่ง F0 ถึง F โทษทีครับ J0 ถึง J4 นะครับ
ค่าความสูงของแต่ละแท่งก็อยู่ที่ตัวเลขที่โชว์ตรงนี้ครับต่อมาครับ J0 ก็คือตัว carrier มันเองถัดจาก carrier มาก็จะเป็น J1 J2 J3 J4 อันนี้คือ carrier ของมันนะครับ J1 ก็จะเป็นตัวบอกว่ามี deviation ขยับไปจากข่าวสาร1เท่าตัวขยับจากข่าวสาร1เท่าตัวก็คือข่าวสารมี 50K J1 ก็จะมีขยับจาก 10K ไป2ฝั่งก็จะเป็นบวกลบ 10K เช่นสมมุติว่าถ้าตัว carrier คุณมีค่าเท่ากับ 100K Hz สมมุตินะถ้า carrier มีค่า 100K Hz ตัว J1จะทำให้เกิด deviation 2ฝั่ง 100K J1 ก็จะคือขยับมา 110K กับ 90K เนาะนะครับ J2 ก็จะเป็นบวกลบ 20 J2 J3 J4เป็นต้นนะครับก็ขยับแต่ละล็อกที่ขยับมาเนี่ยขยับมาที่จำนวนเท่าของ fi นะครับขยับมาที่จำนวนเท่าของ fi งั้นเกิด fi คูณ 10k ในแต่ละล็อกของ j ที่ขยับมา j 1 j 2 j 3 j 4เนี่ยขยับมาที่ทีละ 10k 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 คุณเห็นตัวแปรตัวนี้นะครับโจทย์ถัดไปสมมติไม่ใช่ข้อนี้มี fi เท่ากับ 100k สมมติมี fi เท่ากับ 100k ทุกครั้งที่มี j1 j2 ก็จะขยับไปที่บวกลบ 100k 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 โอเคไหมถ้าเกิด fi เท่ากับ 50k จะขยับทีละล็อกทีละ50 50 50โอเคนะครับไอตัวนี้คือค่า Bessel function จะต้องนำมาประยุกต์ร่วมกันกับ fi และ delta ด้วยนะครับถึงจะเห็นคำตอบนะครับงั้นคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตัว deviation ที่เกิดขึ้นในโจทย์ข้อนี้ถ้ามี j เท่ากับสูงสุดที่4มี j สูงสุดที่4เพราะฉะนั้น4ตรงนี้นะครับคูณ fi ที่ 10k เราจะมีค่าเท่ากับบวกลบ 40k Hz จริงไหมนี่ 40k นี่ลบ 40k เพราะฉะนั้น deviation รวมทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ 80k นี่ซื่อๆเนาะนี่ไม่น่าจะงงนะครับลองดูเพื่อความมั่นใจเขาบอกว่าเฮ้ยลองทำซ้ำนี้ถ้า fi เนี่ยเปลี่ยนเป็น 5k ผลจะเป็นยังไง fi เปลี่ยนเป็น 5k แต่ fix delta f อันเดิมนะ fix delta อันเดิมนะ modulation index จะมีค่าเท่ากับ20หาร 5k เพราะฉะนั้น modulation index จะมีค่าเท่ากับ4modulation index มีค่าเท่ากับ4กลับไปดูตารางครับ4มีค่า j ตั้งแต่0จนถึง7 0ถึง7นะครับเพราะฉะนั้น deviation ของมันก็คือ7คูณ 5k Hz เท่ากับ35บวกลบ35 kHzซึ่งก็มีค่ากับ70กิโลเฮิรตซ์นั่นเองโอเคไหมครับลองดูภาพออกนะโอเค
ดูวิธีการหา Basic Function ของอันนี้เสร็จแล้วไม่ยากใช่ไหมเพราะมีคนคิดคณิตศาสตร์ตรงนี้มาให้แล้วเราแค่หยิบตารางมาใช้ขอให้ใช้ให้ถูกแค่นั้นเองนะครับเราจะสามารถหา Bandwidth ของ FM ได้ทำไมต้องหา Bandwidth มันล่ะครับเพราะเราจะรู้ว่าเราจะสามารถส่งไปในอากาศเนี่ยมันต้องใช้ช่องทางขนาดไหนนะครับมันต้องใช้ช่องทางขนาดไหนมันต้องคำนวณได้ครับอีกวิธีหนึ่งในการหาเป็นการประมาณเป็นการประมาณชื่อว่าคาสันรูกฎของคาสันนะครับประมาณโดยใช้เทคนิคนี้ครับ bandwidth ตามคาสันรูประมาณเท่ากับ2เท่าของเดลต้าบวก fi bandwidthประมาณเท่ากับ2เท่าของเดลต้า f บวก fi ผมชอบใช้เดลต้า f ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าสื่อเพราะเดลต้า f ก็คือ f max ลบ f min นะครับอันนี้ก็หาได้จะถามว่าถ้าเกิดคุณใช้สูตรนี้มาคำนวณหาจากโจทย์ข้อนี้จะได้ค่า bandwidth ตรงกันไหมไม่ตรงครับอันนึงใช้เทคนิคของเบสเซลอันนึงใช้เทคนิคของการประมาณแบบคาสันไม่ตรงกันแต่ใกล้เคียงในระดับนำไปใช้คร่าวๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนี้ก็ได้จะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงตัวอย่างนี้จะมีให้ทำทั้ง2อันเลยทั้งคาสันรูสทั้งตัวของเบสเซลนะครับตัวอย่างที่ 5.4 โอเคบอกว่า FM นะครับมีค่า 2,000 ไซน์ 2 pi f บวก 2 ไซน์ pi คูณกับ10กำลัง 4t นะครับเขียนตั้งยาวยืดนี้ให้เรามาหากันเองแหละว่าเอไอแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรกันเนาะวิธีการครับคุณก็กลับไปดูสมการตั้งต้นของ FM นี่ครับว่า FM มีอะไรบ้าง A sin omega CT บวก MF sin omega IT จริงไหมครับ Asin omega ct บวก mf sin omega it ก็จับ mapping เลย a คืออันไหน omega c อันไหน mf อันไหน omega i อันไหนนะครับตรงค่า fm นี้ถูกป้อนมาสู่แอนเทนนาที่มีค่าความต้านทาน50โอห์มให้หา A ถึง F ตามนี้ครับ Carrier frequency เท่าไหร่ Transmit power มีเท่าไหร่ MF เท่าไหร่ FI เท่าไหร่ Bandwidth เท่าไหร่ power ในค่าสูงสุดของ sideband เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่โดยใช้ตาราง 5.2 ในการหามาทีละอันเลย Carrier frequency มีค่าเท่าไรเท่าไรครับหยิบมาเลยครับ carrier นี่ครับโอเมก้า c นี่ครับ10กำลัง8เฮิร์ตซ์10กำลัง8เฮิร์ตซ์นี่คือ carrier ร้อยเมกนะครับ100เมก10กำลัง8 10กำลัง6 1เมก10กำลัง7 10กำลัง8 100เมกนะครับที่พอหาได้อย่างนี้ MF 2ถูกต้องไหมตามสมการเลย MF เท่ากับ2 FI 10กำลัง4ก็หาได้ต้องเยอะละเหลือ3ตัว B
EF transmit power กำลังที่ส่งออกไป power P เท่ากับ V square ส่วน R V ตรงนี้เท่าไหร่ก็ต้องหาได้จาก A นี่นั่นเองครับ 2,000 นะครับ 2,000 เป็นค่าพีคเราต้องเปลี่ยนพีคเป็น RMS ในการหานะครับเปลี่ยนจาก V พีคเป็น V RMS เราจึงได้ว่าค่า power เท่ากับ V พีคหารด้วย square root 2เป็น RMS จริงไหมครับพีคส่วน square root 2เป็น RMS V square ส่วน R R มีค่ากับ50โอห์มก็จะคำนวณได้เท่ากับ40กิโลวัตต์ต่อมาหาอะไรครับอันนี้ได้แล้วนะ40กิโลวัตต์หาแบนด์วิดท์มาทั้ง2วิธีแบนด์วิดท์หาได้จากวิธีของเอาอันแรกเอาเบสเซลก่อนแล้วกันหาเบสเซลก็ต้องหา modulation index ก่อน modulation index หาได้จาก delta f ส่วน fi นะครับโอ้โทษทีเขาให้ modulation index มาโทษทีเขาให้ modulation index มาเท่ากับ2เขาให้ modulation index มาเท่ากับ2เพราะฉะนั้นแทนค่า mf เท่ากับ2 fi เท่ากับ5เดลต้าเท่ากับ10เดลต้า F เท่ากับ10 K นะครับไปพลิกตารางดูในเบสเซลฟังชัน M F หรือ modulation index เท่ากับ2เมื่อกี้เราดูแล้ว M F เท่ากับ2มี J ตั้งแต่0ถึง4โอเคนะครับมี j เท่ากับ0ถึง4มา mf เท่ากับ2มี j 0ถึง j 4เพราะฉะนั้นค่า bandwidth ก็ต้องมี4ของ 5k 4ของ fi จริงไหมครับ fi เรา 5k 4ของ 5k เท่ากับ20k 20k นี่เป็นบวกลบเพราะฉะนั้นแบนด์วิดต์ก็เลยมีค่าเท่ากับ 40k อันนี้คือตามของเบสเซลได้แบนด์วิดต์เท่ากับ 40k ส่วนของคาสันคาสันแบนด์วิดต์เท่ากับ mf คูณกับเดลต้าบวก fimf เท่ากับ2 delta เมื่อกี้คำนวณมาได้10 k นะครับ fi 5 k 10บวก5 15 15คูณ2 30ตามคาสันได้30ตามเบสเซลได้40เห็นครับมันจะไม่ตรงกันแต่ประมาณเป็นการประมาณค่าว่าแบนด์วิดต์ประมาณเท่านี้นะครับอันไหนแม่นยำกว่าเบสเซลแม่นยำกว่าครับเบสเซลแม่นยำกว่าคาสันนี่มีการประมาณนะครับข้อ F เขาบอกว่า power in the largest and smallest sideband มีค่าเท่าไหร่ power ใน sideband ตัว J นี่คือ J0 ดูในตารางที่ผมชี้นี่นะครับ J0 นี่คือค่าของ carrier J1 2 3 4เขาเรียก sideband อันนี้ carrier นะครับตัวที่เหลือคือไซด์แบนด์ใน J1 ถึง J4 อันไหนสูงสุด J1 สูงสุดจริงไหมครับอันนี้คือสูงสุดนี่คือแม็กซ์อันไหนต่ำสุด 0.03 อันนี้คือมินเราเอา 0.58 แม็กซ์ 0.03 มินมาใช้คำนวณ นะครับมาดูต่อ 0.58 max
0.03 มิลนะครับงั้น power 0.58 max มีค่า power เท่าไหร่ล่ะคุณก็เอา 0.58 เท่าของ v peak งั้น power ก็เลยมีค่ากับ 0.58 คูณ 2,000 หารสแควร์รูท2กำลัง2ส่วนด้วย50โอห์มคุณก็จะได้ว่าไซด์แบนด์มีสเปกตรัมสูงสุดที่ 13.5 กิโลวัตต์นึกออกนะ F อันนี้คือที่ J0 อันนี้ J1 J2 J3 J4 ไอ้แท่งของแกนความถี่เนี่ยแท่งมันสูงก็มีค่าพลังงานเยอะนะครับมีทั้งเดียวไหมมันมี2ฝั่งงั้น 13.5 กิโลวัตต์ในแท่งนี้อีกฝั่งหนึ่งมันมีบวกและลบใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งก็มี 13.5 ด้วยเพราะฉะนั้น power ที่สูญเสียไปในไซด์แบนด์ก็จะมีเท่ากับ27กิโลวัตต์มี2ฝั่งนะครับ2เท่าส่วนตัวที่น้อยสุดมีค่าเท่ากับ 0.3 คุณก็เอา 0.03 ตัวนี้ครับ 0.03 คูณ 2,000 โวลต์หาร square root 2ให้แปลงให้เป็น IMS จับยกกำลัง2แล้วหารด้วย50โอห์มคุณก็จะได้ค่าออกมานะครับ36วัตต์โอเคไหม2ฝั่งก็คูณ2เข้าไป72วัตต์เพราะนั้นแท่งแรก J1 มีค่ามหาศาลเลยครับเป็นหมื่นวัตต์เลยในขณะแท่งตัวสุดท้ายเนี่ยมีค่าแค่70กว่าวัตต์เท่านั้นเองเห็นไหมนี่เป็นการโชว์ให้เห็นอีกอันนึงครับว่าทำไมไอ้แท่งที่เลยไปเป็นแท่งที่5ที่6ที่7ที่8ถึงไม่ได้เอามาคิดเพราะว่าไงครับเพราะมันน้อยไงเลยเน็กเกิลไปได้คุณสังเกตไหมแท่งแรกอ่ะสูง 13.5 กิโลวัตต์แท่งที่4เหลือ36วัตต์ 13.5 กิโลวัตต์36วัตต์มันต่างกันเยอะใช่ไหมครับงั้นไอ้แท่งที่5ต้องน้อยกว่านั้นอีกไหมก็เลยตัดเน็กเกิลไปนั่นคือสาเหตุว่าทำไมในเบสเซลฟังก์ชันที่หยิบมาใช้เนี่ยถึงคิดแบนด์วิดท์ที่เท่านี้เพราะว่ามันน้อยจนเน็กเกิลทิ้งไปได้ในบางส่วนนะครับไอตัวที่น้อยกว่านี้ก็เลยไม่เอามาคิดนะครับมาดูต่อมาครับถ้าจะออกอากาศ FM เราต้องมาสนใจอะไรบ้างFM ที่เราฟังกันอยู่เนี่ยครับต้องสนใจอะไรบ้างมีอันนึงครับผมต้องบอกแบ็คกราวด์ของข้อมูลอีกสักนิดนึงการออกอากาศ FM ออกอากาศเสียงพูดของคนผมก็เลยบอกว่าเสียงพูดของคนเสียงพูดนะครับ voice มีแบนด์วิดท์ที่ใช้ประมาณ 4K ดนตรีล่ะประมาณ15 music 15 kHz นะครับนั้นไอ้ออกอากาศ FM ที่เราฟังกันอยู่มีทั้ง2อย่างเลยนะไอ้ช่องสถานีวิทยุ FM 106.5 FM 88ต่างๆมันมีทั้งเสียงพูดมีทั้งดนตรีนั้น FM ที่นำมาใช้ในคอมเมอร์เชียลแพร่หลายกันอยู่ก็เลยเป็นการออกอากาศดนตรีด้วยงั้นข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำมาใช้เลยมองหลักใหญ่ไปที่ดนตรีมีแบนด์วิดท์เท่ากับ15กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้คือ FI ในข้อนี้เห็นนะครับเมื่อผมเล่าแบ็คกราวด์ตรงส่วนนี้ไปแล้วมาดูในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าในบรอดแคสต์ FM เนี่ยใช้แบนด์วิดท์
ของแต่ละสถานีที่200กิโลเฮิรตซ์แบนด์วิดต์ของแต่ละสถานีเอ๊ะสถานีแต่ละสถานีหมายถึงยังไงคุณนึกสภาพนะครับคุณอยู่บนหน้าปัดวิทยุปรับขึ้นที่88 88.5 89 90 91.5ไอช่องที่คุณปรับแต่ละอันนะครับเขาเรียกว่าแต่ละสถานีโอเคไหมครับสถานีวิทยุ FM มีคลื่น88สถานีวิทยุ FM มีคลื่น 88.5 ถ้า 88.5 มีความห่างเท่าไหร่จุด5เมกะเฮิรตซ์หรือ500กิโลเฮิรตซ์โอเคไหมแต่ที่เมืองไทยไม่ได้หา500แค่นั้นครับเรามีวิทยุชุมชนเพิ่มเข้ามาอีกวิทยุชุมชนคุณจะเห็นว่าวิทยุชุมชนจะมี 88.75 88.25 ไม่เคยฟังวิทยุเลยไม่รู้เคยฟังวิทยุอยู่ไหมมี88มี 88.25 มี 88.5 88.75 89จะมีช่องสเปซที่จุด25เมกะเฮิรตซ์ในเมืองไทยนะจุด25เมกะเฮิรตซ์หรือเท่ากับ250กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนั่นคือที่เมืองไทยเราใช้อยู่นะครับแต่ที่อเมริกาในตรงนี้ครับเขาบอกว่ามาตรฐานทั่วไปเนี่ยมีค่า200กิโลเฮิรตซ์ในแต่ละช่องนะครับ200กิโลเฮิรตซ์ของเรา250เขา200นะตรงนี้เขาบอกว่า this is really large allocation when one consider that one FM station has bandwidth that could contain many standard AM station เขาบอกไอ้200กิโลเฮิรตซ์ของ FM เนี่ยใหญ่ครับเมื่อเทียบกับ AM ทำไมอ่ะเพราะ AMหลักใหญ่ใจความใช้ส่งเสียงพูดเป็นส่วนใหญ่สมัยก่อนนะครับสมมติส่งเสียงพูดเอาส่งดนตรีแล้วกัน 15K เหมือนกันก็ได้มีบันดิต2เท่า 30K เองใช่ไหมบันดิตของ FM ในนี้บอกว่าช่อง1 200K แต่ AM ถ้าส่งคุณสมบัติของเสียงเดียวกันเนี่ยจะใช้บันดิตในการส่ง2เท่าของข่าว3งั้นถ้าเกิด AM ส่งไปส่งดนตรีไป 15K AM จะมีแบนด์วิดต์เท่ากับ 30K ในขณะที่ FM สถานีหนึ่ง 200K อู้ต่างกันตั้ง7เท่า6เท่ากว่า7เท่าบอกโอ้แล้ว FM นี่เปลืองกว่านะครับ FM นี่เปลืองกว่าเป็นฉะนั้นจริงครับวิทยุ FM กับวิทยุ AM FM เรื่องแบนด์วิดต์กว่าที่ได้มาคืออะไรคุณภาพสัญญาณดีกว่าครับกลับไปบ้านนะไปลองเปิดวิทยุ AM ฟังเสียงเพลงที่เขาเปิดผ่าน AM มาลองฟังเสียงเพลงแล้วฟังเสียงเพลงที่ได้จาก FM ลองเปรียบเทียบกันดูคุณจะเห็นได้ว่าเสียงเพลงที่ได้จากวิทยุ FM จะมีมิติมากกว่ามีความไพเราะมากกว่าเพราะคุณภาพของสัญญาณที่ส่งมาดีกว่านะครับเราเลยแลกไอ้ที่แบนด์วิดต์เยอะเนี่ยกับคุณภาพสัญญาณครับ FM มีแบนด์วิดต์มากกว่าคุณภาพสัญญาณดีกว่านะครับในรูป 5.5 เขาบอกว่าเป็นการโชว์ว่าไอ้200กิโลเฮิรตซ์ต่อ1สถานีเนี่ยสถานีที่1สถานีที่2เนี่ยเอาไปใช้ยังไงบ้างนะครับเอาไปใช้ยังไงบ้างวิธีการเขาบอกว่า75กิโลเฮิรตซ์บวกลบเนี่ยถูกใช้ไปในการส่ง carrier ที่มัน deviateก็หมายความว่า FM จะ
มี deviation อยู่ที่บวกลบ75กิโลเฮิรตซ์หรือเท่ากับ150กิโลเฮิรตซ์นั่นเองตรงนี้ครับ150กิโลเฮิรตซ์พื้นที่สำหรับ deviation ของมันมากน้อยมากน้อยความถี่ที่มันเปลี่ยนแปลงได้ deviation ของมันนะครับ150กิโลเฮิรตซ์150ลบ200เหลือเท่าไหร่เหลือ50แบ่งไว้เป็นกาดแบนอีกฝั่งละ25กิโลเฮิรตซ์ไอ้กาดแบนคืออะไรตามชื่อมันกาดแบนแถบป้องกันบางที FM ที่มีการ deviation เนี่ยมันก็จะมีสเปกตรัมที่หลุดรอดออกมาที่เราไม่ต้องการไอ้สเปกตรัมที่หลุดรอดออกมาเนี่ยถ้ามันไปกวนช่องอื่นมันก็จะทำให้สถานีอื่นผิดเพี้ยนจริงไหมครับเหมือนช่องแคริเออร์หนึ่งมีการส่งสเปกตรัมไปอยู่แปง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 มันจะเริ่มหายไปเฟดไปจนสุดท้ายจะไม่มีฝั่งนี้ก็เหมือนกันส่งขึ้นมีสเปกตรัมมาแปง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 ก็เฟดหายไปถ้าเกิดไม่มีการแบนไอปลายเฟดดิ้งตรงนี้ที่มันกำลังจะหายไปเนี่ยอาจจะไปกวนก็ได้ไงนะครับนั้นเรามีการแบนเพื่อกันไม่ให้มันรบกวนกันระหว่างช่องสถานีเห็นไหมครับนั้นไอทรง200กิโลเฮิรตซ์นี้แบ่งเป็นตัวที่สำหรับเอาไว้ deviate บวกลบ75รวมกันเป็น150และมีการแบนสองฝั่งฝั่งละ25รวมกันเป็น50รวมกันทั้งหมดก็เลยมีค่าเท่ากับ200กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะครับนี่คือของสแตนดาร์ดทั่วไปของเมืองไทยล่ะของเมืองไทย250นะเพราะช่องที่เราปรับมาได้เนี่ย88 88.2588.5 88.75 89นะครับแบ่งช่องละ250นะครับตัว FM ที่ว่ามีข้อดีเหนือกว่า AM มีข้อดีเหนือกว่า AM อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการลดNoise ที่ดีกว่าการลด Noise ที่ดีกว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเคสตัวอย่างนี้โชว์ให้เห็นครับอันนี้ FM อันลาก AM ตัวทีคุณดู Carrier เมื่อรวมกับสัญญาณข่าวสารแล้วเป็น FM ใน Time Domain หน้าตานี้AM carrier รวมกับข่าวสารแล้วเป็นตัวที่2ตรงนี้ครับคือ noise ที่เข้ามาตรงนี้ครับคือ noise ที่เข้ามาทั้ง FM กับ AM ได้รับ noise เข้ามาทั้งคู่ noise คือสัญญาณรบกวนมีขนาดแรงดันสเปสปะไปมานะครับ FM ได้รับ noise AM ได้รับ noise เมื่อกู้คืนกลับมาของข่าวสาร noise ไม่ปรากฏในขณะที่ AM ยังมี noise ทำไมเป็นเช่นนั้นมาลองวิเคราะห์กันดูสิทำไมเป็นเช่นนั้นครับทำไม AM noise เข้ามามีผลต่อการกู้คืนทำไม FM ไม่มีผลต่อการกู้คืนข่าวสารเรานิ่งเลยไม่มี noise เลยมีพิษไงมีไอเดียไหมทำไมแรงดันเท่ากันหรือถูกใช่ได้ AM เนี่ยมันแฝงข่าวสารไว้ที่ขนาดแรงดันจริงไหมงั้นเวลาตอนท็อปอัพของ Noise มาเนี่ยมันส่งผลให้ขนาดแรงดันของแคเรียเปลี่ยนตอนกู้คืนขนาดแรงดันเนี่ย
มันก็เลยเปลี่ยนด้วยเพราะว่า AM อุ้ยเพราะว่า AM เนี่ยกู้คืนตามขอบของขนาดจริงไหม AM กู้คืนตาม envelope หรือขอบงั้นเมื่อขนาดของแรงดันเปลี่ยนตาม noiseการกู้คืนมาก็จะมีไอสิ่งที่เปลี่ยนออกมาด้วยในขณะที่ FM ขนาดแรงดันคงที่ที่คุณบอกเพราะว่าข่าวสารเนี่ยไม่ได้แฝงไว้ที่ขนาดข่าวสารแฝงไว้ที่ความถี่ noise มันเลยเปลี่ยนแปลงแรงดันแต่ความถี่เปลี่ยนไหมครับใน FMความถี่ไม่เปลี่ยนไงครับความถี่ไม่เปลี่ยนนั้นเมื่อความถี่ไม่เปลี่ยนตอนกู้คืน FM ไม่ได้ใช้ขนาดแรงดันครับใช้ค่าความถี่ความถี่น้อยแรงดันน้อยความถี่มากแรงดันมากความถี่น้อยแรงดันน้อยเห็นไหมครับน้อยเข้ามาทำให้ขนาดเปลี่ยนแต่ FM สนใจขนาดไหมไม่ได้สนใจขนาด FM สนใจความถี่ดังนั้น noise จึงไม่มีผลต่อ FM noise มีผลต่อ AM เก็ตไหมที่คุณบอกถูกแล้วครับเพราะแรงดันคงที่ของ FM ไง FM ไม่ได้สนใจเรื่องของแรงดันจะมีแรงดันอื่นเข้ามามันจะมากจะน้อย FM ไม่สนใจเพราะ FM สนใจแค่ความถี่นะครับแรงดัน FM ตอนที่ส่งไปส่วนใหญ่มันจะคงที่มาดูการสร้าง FM บ้างการสร้าง FM สร้างได้2ลักษณะอันนึงคือสร้างแบบ direct FM อีกอันนึงเป็นแบบ indirect FM มาดู direct FM บ้างวงจรการสร้าง FM แบบ direct FM จะเป็นการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ความถี่เปลี่ยนจากตัวค่าอุปกรณ์รูปนี้ครับในเส้นประในเส้นประเส้นประก็จะมีวงจรที่เป็นวงจรสร้างความถี่ออสซิเลตขึ้นมาคู่หนึ่งมี C มี L อยู่คู่หนึ่งนะครับมี C มี L อยู่คู่หนึ่งต่ออยู่ drive อยู่กับตัวทรานซิสเตอร์นะครับ drive อยู่กับทรานซิสเตอร์ตัวนี้สร้างแคเรียร์ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ขั้วหนึ่งมาต่อกับวอลเลกเตอร์ไดโอดนะครับวอลเลกเตอร์ไดโอดตัววอลเลกเตอร์ไดโอดตัวนี้คุณสมบัติมันคือมีการเปลี่ยนแปลงค่าคาปาซิแตนซ์ตามแรงดันอินพุตอีกทีนะวาเลกเตอร์ไดโอดตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่าคาปาซิแตนซ์ตามแรงดันอินพุตพอดีกับที่เราใช้เลยครับเราป้อนอินพุตข่าวสารเหมือนผมพูดผ่านไมโครโฟนไปเนี่ยครับผมพูดเสียงพูดผมก็จะทำให้แรงดันของที่ได้ออกจากไมโครโฟนมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ผมพูดไอ้แรงดันที่ผมเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยก็จะไปทำให้คาปาซิแตนซ์ของวาเลกเตอร์ไดโอดมีค่าเปลี่ยนด้วยเมื่อคาปาซิแตนซ์ของวาเลกเตอร์ไดโอดเปลี่ยนจะไปส่งผลทำให้ค่าออสซิเลเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ด้วย
ังนั้นความถี่ที่ออกอากาศออกไปก็จะถูกเปลี่ยนแปลงค่าตามไปด้วยเองอีกทีนะสรุปนะเริ่มต้นเดิมทีมี C กับ L อยู่ข้างบนผลิตค่าความถี่คงที่ค่าหนึ่งอันนี้ทานอยู่นะ C L ผลิตแคริเอร์มีค่าคงที่ค่าหนึ่งยังไม่ต้องป้อนอินพุตอะไรผมยังไม่ต้องพูดอะไรเข้าไปในไมโครโฟนเนี่ยก็ผลิตความถี่ออกมาค่าหนึ่งด้วย C กับ L ที่เป็นแคริเอร์ฉะนั้น C กับ L ตัวนี้ผลิตค่าคงที่ไว้เมื่อไรก็ตามที่ผมพูดผ่านไมโครโฟนก็เสมือนกับมีแรงดันเข้ามาไอแรงดันตัวเนี้ยที่ผ่านไมโครโฟนเนี่ยไปส่งผลทำให้คาปาซิแตนซ์ของไวเตอร์ไดโอดเปลี่ยนเมื่อคาปาซิแตนซ์ของไวเตอร์ไดโอดเปลี่ยนจะส่งผลไปทำให้แคเรียเปลี่ยนด้วยเพราะ C ในวงจรมันเปลี่ยนไปเมื่อ C เปลี่ยนค่าออสซิเลตความถี่มันก็จะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยความถี่ก็ตามค่าของวาเลกเตอร์ไดโอดที่เปลี่ยนแปลงจริงไหมครับค่าออสซิเลตขึ้นอยู่กับ C กับ L C เปลี่ยนความถี่ก็เปลี่ยนถูกต้องไหมนั้น FM ก็เลยมีค่าความถี่เปลี่ยนแปลงมากน้อยมากน้อยตามสิ่งที่เราป้อนอินพุตแรงดันเข้าไปได้งั้นตัวแปรสำคัญของคุณคืออะไรครับตัวแปรสำคัญของคุณก็คือตัววาเลกเตอร์ไดโอดตัวนี้ครับโอเคนะครับแคเรียสร้างขึ้นวาเลกเตอร์ไดโอดเปลี่ยนค่า C C เปลี่ยนความถี่เปลี่ยน C เปลี่ยนความถี่เปลี่ยนนะครับนี่คือการสร้าง FM โดยที่เรียกว่าเป็น Direct FM ใช้จากอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Varactor Diode ถ้าไม่ใช้ Varactor Diode ล่ะที่มันเสถียรกว่านี้ทำยังไงหยิบ IC ขึ้นมาแล้วครับมันมี IC ที่สร้าง FM ขึ้นมาเช่น IC ที่เป็น LM566 Voltage Control Oscillator 56นะครับเป็น IC ที่ชื่อว่า Voltage Control Oscillator ตามชื่อ Voltage Control Oscillator หมายความว่าเกิดการออสซิเลตที่ควบคุมได้จากแรงดันจริงไหมมี3คำในนี้ Voltage คำหนึ่ง Control คำหนึ่ง Oscillator คำหนึ่งมีการออสซิเลตที่ควบคุมได้จากการเปลี่ยนแปลงแรงดันหลักการเดียวกับอันนี้ไหมแรงดันทำให้สีเปลี่ยนสีเปลี่ยนก็ความสีเปลี่ยนหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในรูปของ IC ครับ IC ที่ชื่อว่า LM566 Voltage Control Oscillator หรือ VCO มีขา1ต่อกราวขา2ไม่ได้ใช้ขา3สร้างสัญญาณ Square Wave Output ขา4สร้างสัญญาณสามเหลี่ยม Output ขา8เป็นแรงดัน VCC แรงจ่ายงั้นอันนี้จ่ายแรงดันบวกจ่ายแรงดันลบนะครับขา7เป็นคาปาซิเตอร์ที่ควบคุมความถี่ Timing ขา5 in เป็นขา Modulation Input นะครับเอา IC ตัวนี้มาต่อลักษณะ configuration ลักษณะนี้ครับรู้ยังไงไม่ต้องต่ออย่างนี้จำที่ผมแนะนำได้ไหมว่าทำยังไงให้ไปดูที่ data sheet มันครับตอนที่ผมเคยแนะนำไปได้ใช่ไหมครับคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยคุณหยิบ data sheet มาLM566 เป็น IC Voltage Controlled Oscillator Voltage Controlled Oscillator ทำอะไรได้บ้างมาอ่านใน General Description ว่ามันทำอะไรได้บ้างมีฟีเจอร์พิเศษอย่างไรใช้แรงดันสูงสุดเท่าไรยังไงนำไปใช้อะไรได้บ้างก็มาดูที่ Application จำได้นะครับวิธีการแนะนำว่าหยิบ IC ตัวนึงมารีบไปดูในตัว Data Sheet มันก่อน
ปั๊บต่อยังไงก็ไปดูคอนเนคชันว่าขาแต่ละขาเป็นขาของอะไรบ้างนำไปใช้อะไรได้บ้างก็ดูใน typical application เอาไปต่อยังไงได้บ้างมีค่าสมบัติของความถี่สูงสุดใช้ได้เท่าไหร่ต้องต่อค่าคาปาซิเตอร์ไม่เกินค่าเท่าไหร่รับค่าแรงดันสูงสุดเท่าไหร่ก็ไปอยู่ในพวก characteristic ต่างๆ absolute maximum rating รับแรงดันสูงสุดเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราต้องดูในตัว data sheet ที่หยิบ AC ตัวนี้มาใช้ได้นะครับดูไปเสร็จเขาจะแนะนำแอปพลิเคชันว่าถ้าคุณจะต่อควรจะต่อค่า R ค่า C ที่เท่าไหร่ผลิตความถี่เท่าไหร่มาได้จะถูกระบุไว้ในตัว data sheet นี้รวมถึงวงจรภายในและรวมไปถึงวงจรตัวอย่างอยู่ไหนนี่วงจรตัวอย่างว่าต่อยังไงนะครับวงจรตัวอย่างวงจรตัวอย่างจากนั้นคุณอาจจะไปเสิร์ชต่อว่า ALM 56มันอาจจะมีเขาเรียก white paper มีแอปพลิเคชันที่ว่าเอา IC ตรงนี้ไปต่อไปวงจร1วงจร2วงจร3วงจร4มันจะมี papers นะนี้อีกก็ต้องไปเสิร์ชหาดูว่าไอ้ white 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 paper เนี่ยที่นำมาใช้ในการต่อแอปพลิเคชันอย่างนี้อย่างไรหรือคำว่า application noteคุณหาปั๊บคุณก็จะได้ลักษณะของวงจรประเภทนี้ออกมาในนั้นจะมีการบอกว่าค่า C ตรงนี้คุณต้องคำนวณอย่างไรนะครับค่า C ตรงนี้คุณต้องคำนวณอย่างไรค่า R ตรงนี้ต้องคำนวณอย่างไรจะมีระบุเอาไว้นะครับค่า C ค่า R มาดูคร่าวๆนี้ก่อนสมมติว่าหยิบวงจรนี้มาแล้วนำมาทำเป็นตัว FM generation ได้อย่างไรจากข้อมูลคร่าวๆตรงนี้นะครับขา1เขาให้ต่อลบ5โวลต์ขา8 VCC ต่อบวก5โวลต์เพราะว่าเขาต้องการสร้างสัญญาณที่เป็นบวกลบขึ้นมานะครับขา1ต่อลบ5ขา8ต่อบวก5นี่คือแหล่งจ่ายทำไมต้องต่อบวก5ลบ5ต่อ0กับ5ได้ไหมได้ถ้าคุณต่อแหล่งจ่าย0กับ5 output มันก็จะมีค่าแค่0กับ5 0กับ5ออกมานะครับเขาต่อลบ5บวก5output ก็จะมีตั้งแต่ลบ5บวก5ไอตัวความถี่นี่ครับถ้าเกิดคุณต่อ0กับ5ก็ออกมาเท่านี้ถ้าคุณต่อลบ5บวก5ก็จะเป็นงี้ขนาดของ output ก็ขึ้นอยู่กับคุณจ่าย supply ไปยังไงด้วยคุณต้องการได้บวกกับลบแล้วคุณจ่ายแค่0ถึง5โวลต์ไม่มีทางได้หรอกครับจริงไหมเพราะคุณจ่าย supply ไปเท่าไหร่คุณต้องได้เท่านั้นอันนี้เป็นทริคนะครับในทางปฏิบัติเหมือนคุณต่อวงจรออฟแอมเคยต่อวงจรออฟแอมนะที่ไว้ขยายสัญญาณแรงดันคุณต่อออฟแอมขยายสัญญาณขึ้นมาสักอันนึงถ้า supply v บวกกับ v ลบคุณจ่าย supply ไปที่5โวลต์กับลบ5โวลต์สมมติคุณไม่มีทางขยายสัญญาณเกิน5โวลต์ได้เพราะคุณจ่าย supply แค่5โวลต์ถ้าคุณจ่าย supply 15โวลต์ลบ15โวลต์คุณจะขยายสัญญาณได้ maximum เกือบ15โวลต์ได้นึกออกไหมตัว IC มันไม่สามารถจะผลิตแรงดันเกินจากแรงจ่ายที่จ่ายให้มันได้นะครับ
IC ไม่สามารถผลิตแรงดันเกินแรงจ่ายที่จ่ายให้มันได้งั้นแรงจ่ายซัพพลายที่ว่าตรงนี้คือตัวที่จะบอกว่า output ของยานเนี่ยจะไม่เกินเท่านี้นะครับ output ของสัญญาณจะไม่เกินเท่านี้ขา3 output เขาใช้ square wave output ต่อมาต่อค่า R ด้วยแนะนำไว้ขา7ใส่ C 3ตัวหนึ่ง 0.1 ไมโครฟาราดเป็นตัวบอกถึงค่าว่าความถี่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับขา5ขา6เป็นการป้อนอินพุตขา5ขา6เป็นการป้อนอินพุตโดยป้อนอินพุตมีการป้อนเป็นเสียงพูดของเราเข้าไปวงจรส่วนนี้วงจรส่วนเสริมนะครับวงจรส่วนเสริมส่วนเสริมเพื่อรับสัญญาณเสียง input สัญญาณเสียง input เข้ามาเหมือนผมพูดมาหน้าตาสัญญาณสัญญาณเป็นนี้สัญญาณเสียง input เข้ามาตัด DC ทิ้งโดยใช้ C 0.1 ไมโครฟาราดเพื่อตัด DC ตรงนี้ทิ้ง shift ตรงนี้มาค่ามันจะได้มาอย่างนี้รูปเดิมนะแต่จะมากองอยู่ที่กราวทำไมต้องทำอย่างนั้นเรามาคิดเล่นๆทำไมเราไม่ป้อนสีเขียวเข้าไปเลยทำไมต้องเอา C มากรองเพื่อตัดแรงดัน DC ทิ้งพอนึกออกไหมทำไมเราไม่ป้อนสีเขียวที่มีแรงดัน DC ไปด้วยเลยทำไมต้องตัด DC ทิ้งสังเกตนะถ้า DC เยอะไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันมีโอกาสไปแซทชูเรตในขอบบนไหมเหมือนกับเราใช้ทำได้แค่ลบ5กับบวก5แค่นี้ถ้าเกิดสัญญาณของคุณเนี่ยมี DC ปนมาสัก3โวลต์แล้วเนี่ยไอ้ DVH ข้างบนจะเหลือแค่2โวลต์ใช่ไหมอีกทีนะผมจ่ายซัพพลายบวก5กับลบ5ตรงกลางคือ0บวก5ลบ5ถ้าคุณมีอินพุตเข้ามาแล้วมี DC มาแล้ว3โวลต์มี DC มาแล้วเนี่ย3โวลต์ผลคือไอ้ตัวที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเหลือพื้นที่เปลี่ยนแปลงได้แค่2โวลต์ก็ชนเพดานแล้วจริงไหมงั้นพื้นที่ของการ deviate รับสัญญาณเนี่ยที่เหลือแค่บวกลบ2โวลต์ของข่าวสารเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราตัด DC ทิ้งเราตัด DC ทิ้งพื้นที่ deviate จะเป็นเท่าไหร่ครับบวก5กับลบ5เราจะมี range ของการรับข่าวสารเนี่ยที่เยอะกว่าเขาเรียก dynamic range มันจะดีกว่าเก็ตไหมได้ไหมเก็ตไหมว่าทำไมต้องตัด DC ทิ้งเพราะจะทำให้พื้นที่ของการรับข่าวสารมันดีกว่าเยอะกว่าถ้าเราไม่ตัด DC ข่าวสารมันกองอยู่ข้างบนก็จะมีรับพื้นที่นิดเดียวนะครับสัญญาณข่าวสารเข้ามาก็ป้อนเข้ากับขา5ขา6มีการต่อ configuration มีการปรับค่า VR ในการปรับเกณฑ์ต่างๆอยู่ในช่วงนี้ต่อกรณีนี้ออกมาปั๊บเราพูดสัญญาณนี้เข้ามา output สร้าง FM ออกไปครับโดยใช้ IC LM566 ตัวนี้ DFM โดยใช้ตัว Vector Diode ตัวนี้เป็น DFM เหมือนกันแต่ใช้เทคนิคของ IC นะครับถ้าคุณหยิบ IC มาต้องไม่ลืมหยิบ Data Sheet มาว่าขาแต่ละขาคืออะไรข้อแนะนำของความถี่แรงดันต่างๆสูงสุดเป็นเท่าไหร่จะใช้ได้อย่างไรเขาจะแนะนำตัว typical application วิธีการต่อวิธีการคำนวณมาใน data sheet นะครับคงจะได้ประกอบร่วมกันไปตอนคุณลง lab คงจะได้เห็นคอนเซิร์นเข้ามาในหลายตัวใน lab ก็จะมี IC ด้วยใช่ไหม
ความไปถึงยังก็จะเริ่มเห็นจากตรงนี้ครับว่าอ๋อทำไมต้องต่ออย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันจะมีที่มาสองตัวที่แนะนำไปทั้งวาเลนเตอร์ไดโอดทั้ง IC เบอร์566เนี่ยเป็นการสร้าง FM ชนิดที่เป็นเรียกว่า Direct FM คือป้อนแรงดันอินพุตเข้าไปเปลี่ยนแปลงความถี่เลยนะครับแต่ถ้าเป็น Indirect FM จะเป็นยังไง Indirect FM อีกชื่อหนึ่งที่นิยมใช้คือ Armstrong เทคนิคของ Armstrong นะครับวิธีการคือเขาจะสร้าง Direct FM ที่เป็น Narrow Band ก่อนนะครับผมเล่าสรุปจากในบล็อกนี้แล้วกันนะวิธี Armstrong จะสร้าง Direct FM ที่เป็น Narrow Band ก่อนในวิชานี้ผมไม่ได้พูดถึง Narrow Band กับ Wide Band แต่ผมพูดคร่าวๆนี้ก่อนนะครับ Narrow Band เนี่ยจะมีค่าตัว Modulation Index ประมาณน้อยกว่า Modulation Index นะครับ MF เนี่ยน้อยกว่า 0.2 Wide band จะมีค่า MF มากกว่า 0.2 จะแยกกัน Indirect FM จะสร้าง Narrow band ก่อนโดยสร้างจาก Direct FM นี่แหละครับโดยที่สร้างให้ Modulation Index เนี่ยประมาณไม่เกิน 0.2 เป็น Narrow band นะครับจากนั้นค่อยมาขยายความถี่ในแต่ละสเตจชุดนี้อันนี้สร้างในรูปแบนขึ้นมาก่อนส่วนอีกวงหนึ่งขยายความถี่ขยายปรับความถี่ให้เป็น wide band มี2พาร์ทนี่ครับมี2พาร์ทกวนอันนี้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นอีกทีในวิชาหลักการสื่อสารจะดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปพูดในวิชานั้นทีเดียวดีกว่านะครับในการสร้าง indirect FM หรือ Armstrongมี2พาร์ทพาร์ทหนึ่งสร้างNarrow Bandก่อนจากนั้นก็เอาNarrow Bandมาขยาย Deviation ปรับเปลี่ยน Deviation ให้เป็น Wide Band นะครับคำถามต่อมาถามว่านะครับแล้วทำไมต้องสร้างเป็น2ลักษณะเป็นทั้ง Direct กับเป็น Indirect คุณก็มามองในแง่ของความเป็นจริงนิดนึงไอ้ตัวที่เป็น Direct FM เนี่ยมันปรับเปลี่ยนความถี่เนี่ยขึ้นอยู่กับค่าของอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งและการปรับเปลี่ยนความถี่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยความเสถียรภาพมันต่ำเราเสถียรภาพมันต่ำคุณนึกสภาพนะถ้าคุณใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคุณใช้ไปนานๆเนี่ยคุณว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันจะร้อนขึ้นไหมคุณเปิดทีวีทีวีร้อนขึ้นไหมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคุณว่าอุณหภูมิมีผลต่อค่าคาปาซิตันไหมว่าอุณหภูมิเปลี่ยนค่า C เปลี่ยนไหมค่า C เปลี่ยนความถี่เปลี่ยนไหมดังนั้นความถี่ที่สร้างจากวงจรลักษณะนี้มันจะเสถียรภาพได้ยังไงมันจะไม่มีเสถียรภาพวันดีคุณดีคุณใช้ตัวเดิมเนี่ยความถี่หนึ่งมันร้อนขึ้นความถี่เปลี่ยนไอ้ฝั่งรับปวดหัวตายเลยจะปรับจูนความถี่ให้ตรงกับคุณที่เป็นฝั่งส่งต้องคอยปรับตลอดเวลาผมยกตัวอย่างอันหนึ่งตอนเด็กๆคุณเคยเล่นวิทยุแร่ไหมเคยต่องจอยเทคนิคเล่นไหม ผมยกตัวอย่างยากมากเลยมันมีวิทยุแร่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการต่ออุปกรณ์ไม่กี่ตัวแล้วก็เอาปากคีบเนี่ยแทนสายอากาศไปคีบกับมุ้งลวดแล้วก็ฟังวิทยุได้เรียกวิทยุแร่
ฟังไปไม่ชัดปรับจูนไอ้ตัวกระป๋องฟังต่อเออชัดฟังสักพักหนึ่งอุปกรณ์ของเรามันเริ่มร้อนเปลี่ยนอีกฟังไม่ชัดอีกก็ปรับอีกต้องถือไขควงอันหนึ่งในการฟังวิทยุแรกฟังชัดเสร็จเรามันเริ่มไม่ชัดก็ปรับไม่ชัดก็ปรับไม่ชัดก็ปรับต้องคอยปรับคอยจูนตลอดเวลานั่นคือความไม่มีเสถียรภาพของตัวอุปกรณ์นะครับนั้นไอ้ FM ที่เป็นแบบ Direct FM เนี่ยจึงไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ออกอากาศวิทยุบนสถานีวิทยุที่คุณฟังอยู่อ่ะไม่ใช้เทคนิคนี้นะครับจะมาใช้เทคนิค Indirect FM ที่เป็น Armstrong ส่วนใหญ่มันจะเพิ่มเสถียรภาพในการสร้างความถี่ FM ขึ้นมามากกว่านะครับเฟดล็อกลูปเป็นอีก IC ตัวหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาสำหรับการสร้าง FM ได้เฟดล็อกลูปจริงๆแล้วแอดวานซ์กว่าตัว566ตัวสักครู่นี้ที่เป็น VCO Voltage Control Oscillator 566 Voltage Control Oscillatorนะครับมาดูนี่ครับนี่ในตัว565 1ตัวภายในมี VCO ข้างในด้วยนั้นคุณเชื่อได้เลยครับว่าไอตัว IC เบอร์565เนี่ย advance กว่า566เพราะว่า integrate วงจรของ566เข้าไปในตัว565ด้วยแล้วใช้ VCO Voltage Control Oscillator มาสร้างวงจรที่เรียกว่า Phase Lock Loop PLL Phase Lock Loop คืออะไร Phase Lock Loop คือวงจรที่ล็อกความถี่ให้มีเสถียรภาพผมขยายความนี้ครับปกติเวลาเราสร้าง voltage control oscillator หรือ VCO ขึ้นมา1อันมันจะไม่มีการป้อนกลับความถี่เข้ามาในตอนสร้างงั้นเราไม่มีการป้อนกลับความถี่เข้ามาเนี่ยเวลาคุณออกอากาศความถี่ไปเนี่ยความถี่มันอาจจะมีการ deviate ไปจากค่าที่คุณสร้างขึ้นมาสมมติคุณสร้างอยู่ที่100 kHzถ้าเกิดคุณไม่มีการป้อนกลับมาใดๆสร้างไปสร้างมาอาจจะขยับเป็น 100.02 100.04 100.08 ขยับขึ้นไปอีกทีนะเวลาคุณสร้างจาก VCO Voltage Control Oscillator คุณแค่ป้อนแรงดันได้ความถี่ออกไปป้อนแรงดันได้ความถี่ออกไปแต่คุณป้อนไปเรื่อยๆเนี่ยเดิมแรงดัน1ได้100 kHz คุณป้อนไปเรื่อยๆมันอาจจะ deviate เป็น 100.02 100.04 100.06 ไปสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะตัวอุปกรณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่าต่างๆก็ออกไปเปลี่ยนแปลงได้นั้นความถี่ที่ผลิตออกไปเนี่ยไม่คงที่ฝั่งรับที่ผมบอกไงไอ้ฝั่งรับมันก็แย่เลยสิฝั่งส่งมา100รับจริงๆต้องเป็น 100.02 เงี้ยมันก็รับสัญญาณได้ไม่ดีเขาก็เลยมีการแก้ไขว่าเฮ้ยถ้างั้นมีการป้อนกลับสัญญาณจากเอาต์พุตเนี่ยกลับเข้ามาที่อินพุตด้วยแล้วพยายามจูนให้เข้ากับความถี่ที่ต้องการเดิมๆอย่างเช่นคุณต้องการสร้างความถี่100กิโลเฮิรตซ์ออกไปสร้างไปเสร็จป้อนกลับมาครับป้อนกลับมาแล้วล็อกความถี่100 k นั้นไว้ก็เลยกลายเป็นชื่อว่า phase lock loop มีสรุปนะจริงๆตัว phase lock loop เนี่ยเรียนกันทั้งเทอมได้เลยมีการวิจัยเรื่องนี้เยอะมากนะครับใน phase lock loop ก็จะมีองค์ประกอบคือ VCO ในการสร้างความถี่สร้างเสร็จมีการป้อนกลับความถี่นั้นมาในตัว phase detector แล้ว detect ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ยังคงที่
ผลลัพธ์ของการดีเทคก็จะเป็นศูนย์ออกมาก็จะคงความถี่นั้นไว้แต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามความถี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเฟสดีเทคเตอร์ดีเทคได้ก็จะไปทำการปรับลดความถี่ให้เท่าความถี่ที่เราต้องการอีกครั้งนะครับงั้นเฟสล็อกลูปก็คือการเอา VCO มามีการป้อนกลับแล้วทำให้ได้ความถี่คงที่ค่าหนึ่งที่เราต้องการ565มี IC ตัวนี้ผมหยิบมาให้ดูด้วยนี่ครับ IC เฟสล็อกลูปนำไปใช้แอปพลิเคชันใดๆได้บ้างก็จะมีแนะนำอยู่ทำการสร้าง FM ได้กู้คืน FM ได้นำมาใช้อะไรได้บ้างแล้วก็ต้องมาดูขาแต่ละขาต่ออย่างไรมาดูเรตติ้งว่ามันใช้แรงดันสูงสุดเท่าไหร่มีกำลังงานที่สูญเสียในตัวมันเท่าไหร่อุณหภูมิที่ใช้ยังไงความถี่ที่ใช้อยู่ในค่าไหนได้บ้างนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในตารางต้องดูในการใช้ IC ตัวใดตัวหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องดูนะครับฉะนั้นก็มาดู performance ของมันตามเคอร์ฟต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นวงจรภายในของมันวงจรทดสอบวงจรใช้งาน typical application จะถูกแนะนำอยู่ในตัว data sheet อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ IC ตัวหนึ่งจะใช้ได้จะสร้างได้โอเคนะครับรูปบล็อกข้างล่างเป็นกรณีให้เห็นว่าทำอย่างไรมันถึงมีค่าความถี่ออกไปคงที่ต่างๆได้นะครับเพราะมันมีการคุณดูลูปนี้ครับลูปนี้คือลูปของการป้อนกลับมีการป้อนกลับป้อนกลับป้อนกลับไปบอกโทษทีป้อนกลับอยู่ฝั่งนี้ผมเขียนผิดสร้างความถี่ VCO เป็นพระเอกในการสร้างความถี่นะครับ voltage control oscillator แรงดันที่ได้รับมาจะนำไปสร้างความถี่ output ของความถี่ถูกป้อนกลับมาที่ phase detector แล้วเช็คดูว่ามันมีค่าที่ตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันตรง output ออกไปก็จะคงที่ค่าเดิมแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกันมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไปบอกกับ VCO ว่าเขาควรจะลดหรือจะเพิ่มความถี่แต่เอาผลที่ต้องการคือต้องการให้ความถี่มันมีเสถียรภาพนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของแชปเตอร์นี้นะครับมีคำถามไหมครับ